GDP โตต่ำอันดับเศรษฐกิจโลกก็ตก IMF ชี้เป้าหมื่นดิจิทัลคือคำตอบสุดท้ายจริงหรือจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามแต่การปล่อยเอกสารลับหลุดจุดกระแสต,ตัวเลข GDP เติบโตต่ำจำเป็นต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจทุกวิถีทางสอดรับกับคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งออกมาประเมิน GDP ไทยปีนี้จะเร่งตัวโตวขึ้น4.4%หากมีแรงหนุนจากมาตรการดิจิทัลวัลเล็ตพอดีพอดีอดอดก่อนหน้าหนึ่งวันที่กระทรวงการคลัง จะถแถลงตัวเลขเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการนั้นนายชัยวัชรง์โฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีได้ส่งเอกสารข่าวของกระทรวงการคลังที่ยังมีตราประทับรับสําหรับถแถลงต่อสื่อมวลชนในวันที่24มกราคม2567เรื่องการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2566และปี2567เข้ามาในห้องไลน์ผู้สื่อข่าวทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับมีข้อสังเกตประกอบว่าสรุปแล้ว GDP ปี66เติบโตเพียง1.8%เทียบกับที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการเอาไว้เมื่อต้นปี66ว่าจะเติบโตถึง3.6%ถือเป็นการเติบโตที่ถดถอยลงกว่าปี65ที่เติบโต2.6%หลังจากมีข่าวเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ต่างๆโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่ารายง,งานข้างต้นยังเป็นเพียงฉบับร่างต้องมีการตรวจทางความถูกต้องทั้งตัวเลขและข้อความอยู่ดังนั้นขอได้โปรดอย่าเพิ่งนำออกเผยแพร่จนกว่าจะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากกระทรวงคลังพร้อมกับลบไฟที่ส่งมาออกจากห้องไลน์ การปล่อยตัวเลขเศรษฐกิจที่ตีตราลับออกมาก่อนการแถลงอย่างเป็นทางการก่อให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าการคาดการเศรษฐกิจไทยปี2 5 6 6ถึง2,567ของกระทรวงการคลังซึ่งมีนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีนั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสวนทางกับคาดการของธนาคารแห่งประเทศไทยทปททที่มองว่าเศรษฐกิจไทยปี2566ขยายตัว2.4เอร์เซและปี2567ขยายตัว 3. 2เปอร์เซ์ ส่วนอีกหน่วยงานเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศคือสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสชคาดการปี2566ขยายตัว2.5%และปี2567ขยายตัว2.7-3.7%สรุปว่าธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพ,พัฒน์ยังเห็นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มเติบโตดีมีแต่เพียงครั้งที่มองว่าโตต่ำเป้ามากที่น่าสนใจคือกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF สรุปการประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยประจำปี2566 โดยมีมุมมองที่สอดคล้องกับทางการไทยต่อแนวโน้มเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวกล่าวคือคาดว่าในปี2567จะเร่งขึ้นเป็นร้อละ4 4กรณีรวมผลมาตรการดิจิทัลวอร์ดจากการพื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการบริโภคภายในประเทศที่เติบโตต่อเนื่องส่วนในอนาคตนั้นคณะณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CBS ร่วมกับ World Economic Forum WEF เผยแพร่รายงานที่มีชื่อว่า The f u t u a l Growth Report 2024 ซึ่งทาการสํารวจและวิเคราะห์ทิศทางการเติบโตในอนาคตของประเทศต่างๆครอบคลุม107ประเทศทั่วโลกพบว่าไทยอยู่ลําดับที่51โดยอันดับหนึ่งของโลกคือสวีเดนตามด้วยสวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์และเดนมาร์กสำหรับในแถบประเทศเอเชียญี่ปุ่นนําโด่งในลําดับที่11ตามด้วยเกาหลีลําดับที่12สิงคโปร์ลาดับที่16ในขณะที่มาเลเซียลําดับที่31เวียดนามลําดับที่36และอินโดนีเซียลําดับที่50 ทั้งนี้นายเศรษฐากล่าวถึงการคาดการณ์ตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจที่เป็นกระแสสังคมว่าไม่อยากสร้างวาทกรรมเศรษฐกิจวิกฤตหรือไม่เพราะยืนยันตลอดเวลาว่าเศรษฐกิจไม่ดีและพิจารณาหามาตรการต่างๆเข้ามากระตุ้นตลอดเวลาและมั่นใจว่าจะมีนโยบายอื่นที่คลอดออกมาด้วยไม่ใช่แค่เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตส่วนความเห็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศโดยมองว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่วิกฤตก็เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าที่พูดไปเป็นความเห็นต่าง แต่เชื่อว่าสอสคออและธนาคารแห่งประเทศไทยคุยกันตลอดความเห็นต่างเป็นธรรมดาของการอยู่ร่วมกันส่วนจะให้เห็นด้วยกันได้หรือไม่นั้นต้องพูดคุยกันทุกคนมีหน้าที่ตนก็มีหน้าที่หามาตรการกระตุน้นการคลัง